สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชจากกรณีผู้ประกาศข่าวชื่อดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยโพสต์ประกาศชนะคดีอาจารย์ดังที่ฟ้องร้องกันอยู่และประกาศเตรียมฟ้องแพ่งต่อแต่อาจารย์คนดังก็ออกมาประกาศว่าไม่ได้แพ้คดีหลายคนจึงสับสนว่าสรุปใครแพ้ใครชนะหนุ่มกัญชัยได้เปิดเผยเรื่องนี้ผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าคือจริงๆแล้วมันเป็นประเด็นกับอาจารย์ท่านหนึ่งก็มีการฟ้องร้องกันตามที่ผมได้โพสต์ไปคือผมไม่อยากพูดอะไรไปมากกว่านี้ถือเป็นกระบวนการทางกฎหมายเรื่องของเรื่องคือผมได้ฟ้องบุคคลท่านหนึ่งที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้แม้ว่าตัวจำเลยจะพาดพิงผมโดยไม่มีการเอ่ยชื่อที่เป็นประเด็นคือผมฟ้องคดีนี้ไป4กรรม3กรรมแรกคือมีการฟ้องศาลอาญาด้วยดังนั้นศาลแพ่งจึงมองว่าให้ศาลอาญาเป็นคนพิจารณาส่วนอีก1กรรมศาลพิพากษาว่าผิดจริงมีการละเมิดจริงสั่งให้ลบโพสต์ทีนี้การฟ้องศาลแพ่งธงมันมีอยู่ไม่กี่อย่างคือเรียกเงินขอโทษซึ่งผมไม่ได้เรียกเงินแม้แต่สลึงเดียวไม่ต้องการคำขอโทษแต่เวลาฟ้องมันต้องใส่ธงลงไปผมเลยใส่ธงขอโทษผ่านหนังสือพิมพ์พอถึงเวลาพิพากษาศาลก็บอกว่าไม่ต้องขอโทษก็ได้ขอให้ลบโพสต์เพราะมีความผิดจริงดังนั้นจำเลยจึงอาจคิดว่าเขาชนะเพราะโจทย์ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการยกตัวอย่างง่ายๆนักโทษประหารถูกตัดสินเหลือจำคุก25ปีนักโทษอาจดีใจที่ไม่ถูกประหารและคิดว่าตัวเองชนะแต่ในคำพิพากษายังติดคุก25ปีทีนี้สังคมเขาไม่ได้ถามว่าคุณชนะหรือไม่ชนะแต่เขาถามว่าคุณผิดจริงไหมซึ่งก็ผิดไงผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นประเด็นได้ยังไงเรื่องที่ผมไม่โพสต์ถึงคู่กรณีเลยมันเป็นเรื่องของวุฒิภาวะล้วนๆผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องกระบวนการในชั้นศาลไม่ต้องโพสต์แซะกันว่ากันผมก็ไม่เคยพูดอะไรถึงเขายกเว้นมีข่าวที่ต้องแจ้งจริงเช่นศาลรับฟ้องหรือศาลตัดสินใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ